สวัสดีครับมาแล้วครับมือทำรวยครับรวยด้วย2มือครับขยันอดทนไม่มีวันอดตายนะครับนี่คือสโลแกนของช่วงนี้นะครับรวมทั้งหลักหลายเรื่องราวที่นำมาฝากจากทั่วไทยนะครับก่อนอื่นเราจะเริ่มกันที่มือทำรวยกันก่อนผู้ชมครับจะพาไปแนะนำอาชีพขายยำครับเป็นยำมะม่วงนะครับจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยเขาขายแบบเคลื่อนที่ครับขายได้ทุกที่ครับไปกันเคลื่อนที่กันเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยความเด็ดความแซ่บของรสชาติยำมะม่วงทำให้ขายและสร้างรายได้ดีวันละหลายพันบาทเลยทีเดียวครับติดตามกับมือทำรวยครับทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มบริเวณถนนริมทางรถไฟ4แยกบ้านแขกเทศบาลนครพิษณุโลกลูกค้าที่ชื่นชอบยำมะม่วงรสชาติจัดจ้านในเขตตัวเมืองจะพากันมาอุดหนุนซื้อยำมะม่วงจากฟู้ดทรัคปอปูเป็นซีฟู้ดที่มีให้เลือกสรรมากกว่า50เมนูรับประทานกันแบบไม่ซ้ำได้ตลอดทั้งเดือนเลยแหละครับและด้วยความอร่อยสดใหม่สะอาดรสชาติไม่เหมือนใครโดยเฉพาะยำมะม่วงใส่ปูม้าและยำมะม่วงใส่หอยแครงที่มีรสเผ็ดจัดจ้านกลมกล่อมกับความเปรี้ยวหวานของมะม่วงและข้าวโพดต้มที่มีใส่อยู่ทุกเมนูมีการบอกต่อปากต่อปากจนลูกค้าต้องมารอคิวซื้อกันเป็นจำนวนมากครับร้านฟู้ดทรัคปอปูเป็นของคุณจันยาพรมเขียวและคุณอาทิตย์เกิดยิ้มนะครับคุณจันยาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นมาจากที่บ้านมีสวนมะม่วงกับความที่ตัวเองชื่นชอบค้าขายและเป็นคนชอบทำอาหารรสชาติจัดจ้านโดยเฉพาะอาหารประเภทยำจึงผุดไอเดียขายยำมะม่วงสตรีทฟู้ดในฟู้ดทรัคขึ้นมาครับโดยทางร้านจะให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือสตรีทฟู้ดอย่างปูสดกุ้งสดที่ต้องใหม่สดสะอาดเท่านั้นครับก็คือหนูชอบทานยำอย่างเงี้ยค่ะยำต่างๆยำทุกอย่างเลยแต่ว่าบวกอีกอย่างหนูชอบเป็นคนชอบอาหารจัดจ้านก็เลยที่บ้านมีสวนมะม่วงอยู่แล้วก็เลยคิดขึ้นมาว่าทำยำมะม่วงนี่แหละแล้วก็เป็นคนชอบกินอาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เอามาแบบยำมะม่วงรวมไอ้ของทะเลอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างใช่เป็นอีกลักษณ์ของที่นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ร้านจะทำรสจัดจ้านแซ่บถูกใจค่ะส่วนสาเหตุที่ต้องเป็นรถฟู้ดทรัคคุณจันยาบอกว่าจะได้แตกต่างจากร้านอื่นๆนะครับแปลกใหม่ไม่เหมือนใครโดยตกแต่งร้านด้วยสีสันสดใสเป็นที่สะดุดตาก็ยิ่งเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีครับและยังสะดวกด้วยสามารถเคลื่อนที่ไปขายที่ไหนก็ได้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันแต่ละวันสามารถขายยำมะม่วงได้หลายพันบาทเลยทีเดียวครับเราเป็นคนเอาใจใส่ลูกค้าค่ะก็คือคอยถามลูกค้าตลอดว่าชอบรสชาติแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างลูกค้าเขาชอบรสชาติแบบเราใช่คือแบบเราเป็นคนไม่ทานหวานอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากลูกค้าจะไม่ชอบทานหวานอย่างเงี้ยครับแล้วมันเข้ากันได้เหรอครับระหว่างอาหารทะเลกับมะม่วงเข้ากันได้ค่ะเข้ากันได้ดีเลยอร่อยแซ่บมากค่ะใช่แล้วทำไมถึงเลือกร้านเป็นรถล่ะครับสะดวกค่ะ1สะดวก2สีสันดึงดูดลูกค้าได้ดีแล้วก็แบบเราสามารถไปขายที่นู่นที่นี่ได้ขยับได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับที่อย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันจำนวนลูกค้าที่ชื่นชอบรถมือของคุณจันยามีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสองสามีภรรยาทำขายกันแทบไม่ทันจนต้องมีบัตรคิวแจกลูกค้ากันเลยแล้วครับลูกค้าที่มาอุดหนุนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายำมะม่วงจากฟู้ดทรัคปอปูเป็นรสชาติจัดจ้านกลมกล่อมไม่เหมือนใครจนต้องมาต่อคิวซื้อเป็นประจำแม้ต้องรอนานแต่ก็คุ้มค่าแบบนี้ต้องบอกว่ามือทำรวยรวยด้วย2มือขยันอดทนไม่อดตายครับครับขายแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ดีก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับถึงขั้นต้องแจกบัตรคิวนะครับถือว่าเป็นอาชีพนึงนะครับที่สร้างรายได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาชีพขายยำมะม่วงขายแบบเคลื่อนที่แบบนี้ด้วยแน่นอนครับรวยแน่ๆครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง